ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับในปัจจุบันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งมาแรงขึ้นเรื่อยๆไม่มีตกกันเลยทีเดียวรวมไปถึงค่ายรถต่างๆก็มีการปล่อยรถรุ่นใหม่ๆออกมาอย่างไม่ขาดสายอีกทั้งยังมีให้เลือกอีกหลายรุ่นหลายขนาดเอาใจทั้งสุภาพบุรุษนักบิดรุ่นเก่าและสุภาพบุรุษนักบิดรุ่นใหม่ที่อยากเข้าวงการ2ล้อสำหรับใครที่อยากเป็นสุภาพบุรุษนักบิดกับเขาบ้างและกำลังมีโครงการที่จองรถบิ๊กไบค์ในช่วงนี้แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนให้เข้ากับตัวเองวันนี้ Car of No เรามีคำแนะนำในการเลือกรถมาฝากกันครับวิธีการเลือกรถคือดูขนาดของรถเป็นสำคัญสำหรับสุภาพบุรุษนักบิดหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์หรือสัมผัสบิ๊กไบค์มาก่อนเลยควรเริ่มต้นจากซีซีที่น้อยและขนาดที่เหมาะสมน่าจะอยู่ประมาณ 250-300 ซีซีที่ดูแล้วไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปถือเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นและเรียนรู้ในการขับขี่ในเรื่องงบประมาณเราก็ต้องกำหนดเองเช็คงบประมาณของตัวเองก่อนว่ามีแค่ไหนอยากได้ราคาเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ควรจะกำหนดงบประมาณที่ชัดเจนก็จะทำให้ง่ายต่อการเลือกขนาดและรุ่นของรถที่เราจะใช้ส่วนในเรื่องผ่อนก็อยู่ในสภาพที่คล่องตัวของแต่ละคนว่าจะเลือกดาวหนักผ่อนง่ายหรือเลือกดาวน้อยแล้วผ่อนหนักแต่ถ้าไม่หนักหนาเกินไปจนปากกัดตีนถีบก็ควรจะหาเงินดาวหนักไปเลยดีกว่าจะได้ไม่เดือดร้อนเงินในอนาคตในเรื่องของสเปคที่ชอบและความแตกต่างของรถในแต่ละแบรนด์ที่อยู่ในรุ่นและคลาสเดียวกันหรือใกล้เคียงกันหลักๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องข้อดีข้อเสียการขับขี่ตรงกับการใช้งานของเราหรือไม่ความสะดวกสบายความคล่องแคล่วว่องไวในขนาดขับขี่กำลังของเครื่องยนต์รวมไปถึงระบบเซฟตี้และอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนปัจจัยภายนอกอื่นๆเช่นสีแบบหรืออุปกรณ์แต่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบสุดท้ายแล้วเมื่อเราได้รถที่ถูกใจแต่ละค่ายก็จะมีการเข้าคอร์สฝึกอบรมทักษะพื้นฐานของการขับขี่รถแต่ละรุ่นที่จะมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับการขับขี่และการใช้งานระบบต่างๆของตัวรถรวมไปถึงวิธีการเอาตัวรอดหากเจอสถานการณ์ขับขันหรืออุบัติเหตุในระหว่างการขับขี่ซึ่งอาจจะเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมนิดหน่อยแต่บอกเลยว่าประโยชน์ที่ท่านจะได้รับนั้นมีค่ามากกว่าเงินที่จ่ายไปแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่